รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาครับนั่นก็คือเมนูไมโลวิปปิ้งครีมครับหลายคนนะครับคงจะชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับกับเมนูเครื่องดื่มที่เป็นช็อกโกแลตมอลต์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเพิ่มความอร่อยเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับกับเมนูไมโลวิปปิ้งครีมนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยฮะเราจะทำส่วนแรกก่อนนะครับก็คือวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้ครับจากนั้นตามด้วยไมโลผงเลยครับ2 อย่างนี้นะครับผสมให้เข้ากันครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องตีแบบนี้นะครับจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราตีจนส่วนผสมวิปปิ้งครีมนี่ขึ้นฟูแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเซตตัวประมาณนี้เลยนี่เราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับเมนูไมโลวิปปิ้งครีมนะฮะจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเลยก็จะต้องมีน้ำแข็งอันนี้ใส่ประมาณครึ่งแก้วนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับนมข้นหวานนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมความมันจากนั้นง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมตามด้วยนมสดครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าอุ๊ยโอ้โหแก้วเสิร์ฟของเรานะครับมีพื้นที่แน่นอนเลยครับไมโลวิปปิ้งครีมนะฮะใส่ลงไปได้เลยแต่การเสิร์ฟของเรานะครับจะมีกิมมิคก็คือเราจะปาดให้เรียบๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับปาดจนเรียบนะครับแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเพิ่มความหอมอร่อยนิดนึงนะฮะเราก็จะมีตัวไมโลผงนะครับโรยด้านบนและก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราก็จะวางด้วยช็อกโกแลตแท่งแบบนี้แหละครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมกับเมนูไมโลวิปปิ้งครีมครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอดใจรอแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นประเภทขนมอบแต่จริงๆไม่ต้องใช้เตาอบนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กมะพร้าวหรือชื่อภาษาฝรั่งว่าโคโคนัทไวท์เค้กอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีมาเดลีนมาฝากค่ะวิธีทำผสมแป้งเค้กกราวริบบิ้นกับผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตีด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่อยๆเติมแป้งที่ผสมไว้คนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันตามด้วยผิวเลมอนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำแป้งเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหยอดแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิม
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์ทายด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายให้ทั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูมาเดลีนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะฟลุกตามินาทรดิชันอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟลุกตามินาค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 092-265-8968คุณผู้ชมครับวันนี้จันทิงสังมีขนมอบแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นประเภทขนมอบแต่จริงๆไม่ต้องใช้เตาอบนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กมะพร้าวหรือชื่อภาษาฝรั่งว่าโคโคนัทไวท์เค้กแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปุยฝ้ายตราโกกิเราลองใช้กล่องนี้แล้วก็มาทำเป็นเค้กมะพร้าวตำรับนี้ดูกันนะครับเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปุยฝ้ายตราโกกิลงไปในชำอ่างนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเขามีทั้งน้ำตาลผงฟูอะไรต่อมีอะไรครบเสร็จสับเลยนะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่เย็นๆลงไปสักหนึ่งฟองใส่นมสดลงไปเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมก่อนพอเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันแบบนี้เตรียมน้ำเย็นจัดไว้เอาล่ะส่วนผสมขึ้นแล้วใช้ได้คุณผู้ชมลักษณะเป็นครีมข้นๆ นะคุณผู้ชมนะจะทำเค้กทรงนี้ใส่ในลังถึงแล้วนึ่งจนกระทั่งสุกทาเนยขาวปูกระดาษและทาเนยทับไว้นะครับเทส่วนผสมของ
ปุ๋ยฝ้ายที่เราตีไว้ลงไปเลยครับให้ได้ประมาณเศษ3ส่วน4หรืออย่างน้อยที่สุดครึ่งพิมพ์นะคุณผู้ชมลักษณะของเค้กที่นึ่งสุกต้องไฟอ่อนๆขนมจะดูสวยงามแต่ถ้าไฟแรงไปนิดนึงขนมจะแตกแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้สวยนำไปนึ่งครับนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็ต้องพักจนเย็นสนิทนะคุณผู้ชมอุ้ยนิ่มเห็นไหมคุณผู้ชมเราอยากจะรับประทานเค้กที่มีไขมันน้อยที่สุดก็เลยเลือกเป็นวิปปิ้งครีมชนิดนอนเดลี่เราก็จะจัดการแต่งหน้าเค้กของเราด้วยวิปปิ้งครีมสีขาวคุณผู้ชมอยากได้เค้กบางคุณผู้ชมก็สามารถนำปุ๋ยฝ้ายพิมพ์นี้ของเราไปฝานครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมก็จะได้สองกลมพยายามปาดให้ได้วิปปิ้งครีมรอบเค้กที่มีความหนาเท่าๆกันนะคุณผู้ชมเค้กชนิดนี้เมื่อแต่งเสร็จควรจะอยู่ในตู้เย็นอีกสักชั่วโมงนึงนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้วิปปิ้งครีมเนี่ยทรงตัวดีแล้วก็มีความฉ่ำมากยิ่งขึ้นใช้มะพร้าวขูดขาวนะคุณผู้ชมมะพร้าวถ้าใช้ดีก็นึ่งซะก่อนนะคุณผู้ชมนะมะพร้าวจะได้อยู่นานแล้วก็ไม่เหม็นลมง่ายแต่งด้านข้างสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่คุณผู้ชมดูสิคะน่ารับประทานนะคะช่วงหน้านะอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับขนมงาทอดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นไข่มุก0แคลอรี่วิธีทำวุ้นไข่มุกใส่ผงวุ้นดานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่กาแฟผงคนให้ละลายเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษากลิ่นของน้ำหวานให้คงอยู่คนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กเตรียมไว้เป็นวุ้นไข่มุกวิธีทำชาไทยคนผสมน้ำร้อนกับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเทชาไทยที่ผสมไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วหยอดหน้าด้านบนด้วยวุ้นไข่มุกตกแต่งด้วยเลมอนหั่นแว่นมะนาวหั่นแว่นและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่มุก0แคลอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์เขาอวดนานามาทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ชมว่าเขาอยากทำขนมกับคุณผู้ชมเค้กของเขาเนี่ยจะเป็นเค้กส้มค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราดด้วยพุดดิ้งช็อกโกแลตชื่อเป็นเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตค่ะThank you.
ขั้นตอนที่1ระหว่างรอทำทุกอย่างเราจะใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปในนมข้นจืดก่อนแล้วเจ้าตัวนี้จะทำให้เค้กของเรานุ่มเค้กของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องตีน้ำตาลทรายกับเนยสดก่อนเป็นเวลา5นาทีด้วยหัวตีรูปใบไม้น้ำตาลทรายที่เราเลือกเนี่ยนะคะเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณผู้ชมอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวเราจะใส่ลงไปนะคะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มค่ะลงไปในอ่างผสมระหว่างรอนะคุณผู้ชมเราใช้กลิ่นส้มใส่ลงไปในนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้กับสีผสมอาหารสีส้มนะจ๊ะเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวนมข้นจืดของเราเริ่มขึ้นเป็นริมๆแล้วแต่ถ้าคุณเทกระป๋องออกมาเสร็จแล้วนมข้นจืดขึ้นเป็นริมๆเลยอันนี้ต้องทิ้งนะน่าจะหมดอายุหอมมากตรงนี้มีกลิ่นส้มที่หอมมากๆลดความเร็วลงต่ำนะคะค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองตอนใส่ลงไปฟองที่1นับ1 2 3รอเขาเข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ฟองต่อไปจากนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนื้อเค้กของเราค่อนข้างหนักๆ นิดนึงเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะผงฟูนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะและวานิลาผงค่ะจากนั้นนะคะใส่เจ้าบัตเตอร์มิลของเรานะคะที่มีสีและก็กลิ่นส้มนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะเกลี่ยลงไปก่อนระหว่างที่เรารอเค้กของเราในเตาอบนะเรามาทำหน้าช็อกโกแลตกันหน้าช็อกโกแลตพุดดิ้งของเราขั้นตอนแรกพุดดิ้งของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับของที่บ้านที่แบบไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นนะตามด้วยนี่เลยค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวและแป้งข้าวโพดนะคะกลิ่นวานิลาผงคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนน้ำเปล่านะคะนมสดนะคะคนจนเข้ากันส่วนผสมละลายดีแล้วใส่เนยสดลงไปจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดเข้ามาถึงตรงกลางแล้วโอเคเดือดแล้วนะแบบนี้นะปิดไฟค่ะใส่ส่วนผสมโกโก้เพสของเราลงไปจากนั้นเราเทส่วนผสมพุดดิ้งของเรานะคะลงไปในเค้กเลยพักทิ้งไว้จนส่วนผสมทรงตัวนะคะนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาตกแต่งกันค่ะอันนี้อาจารย์ไหนคะแต่งด้วยส้มเชื่อมนะคะที่เขาบรรจงเชื่อมเองจริงๆช็อกโกแลตกับส้มนี่เป็นอะไรที่เป็นบัดดี้จริงๆสุดท้ายเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะคะซาลาเนช่อสวยๆ
ค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตของนานาและอาจารย์เมย์หรือออเรนจ์ซิกแจ็คช็อกโกแลตพุดดิ้งเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งไอเดียเนาะในการทำเค้กกับพุดดิ้งเข้าไว้ด้วยกันคุณมีพิมพ์น่ารักน่ารักแบบนี้คุณก็สามารถทำเค้กซิกแซกกันเองที่บ้านได้ใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทั้งครอบครัวของพวกเราเลยนะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนู Unicorn Strawberry Mint ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่คุกกี้วันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคุณผู้ชมฝึกปรือในการบีบคุกกี้ให้ออกมาเป็นรูปหมาน้อยชื่อคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าด็อกกี้คุกกี้หรือคุกกี้รูปหมานั่นเอง